มครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เตรียมรับผลพรุ่งนี้มาแล้วนะฮะ26-30กำนำซัมเมอร์เซลล์อีกแล้วคือนึกถึงย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่จะตกหนักมากแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมแบบรุนแรงเฉียบพลันจริงๆบ้านน้องมวยต้องเตรียมตัวแล้วทำไมล่ะคะผมไปยกด่วนเลยนะครับเพราะมวลน้ำจะอยู่หน้าบ้านทันทีเพราะว่าอยู่แถวๆชลบุรีพัทยาตรงนั้นเนี่ยท่วมตื่นตระหนกแต่ว่าก็ระวังนะครับต้องเพราะว่าถือว่าฝนตกเยอะค่ะนะเผื่อว่าใครไปไหนบ้านไหนค่ะแล้วขับราระมัดระวังว่าใครที่ตั้งใจว่าเอาหน้าวันเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะไปพักผ่อนที่ทะเลก็ลองเช็คข่าวนะหรือว่าติดตามข่าวสารหน่อยแล้วกันแต่อย่าลืมติดตามข่าวรับชมทางช่องทางมิราเคิลด้วยเดี๋ยวนี้เขามีนะฮะอัปเดตข้อความบ่อยๆนะครับใช่ค่ะแล้วบอกว่าใครที่ยังไม่ไปไหนหรือว่าอยู่บ้านรับชมรายการกันหรือบางคนทุกข์เหลือเกินเครียดเหลือเกินเนี่ยนะคะเปิด Miracle Channel แล้วติดตามแล้วก็รับชมกันรับรองว่าเราจะส่งรอยยิ้มส่งกำลังใจเนี่ยผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมแบบนี้ไปพร้อมที่จะเสิร์ฟไว้ทุกบ้านเลยครับเรามีรอยยิ้มกันทุกวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้วันศุกร์ด้วยนะอย่าเพิ่งเครียดกันไปนะขับรถขับรากันกลับบ้านอย่างระมัดระวังจะได้พักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เรื่องราวสิ่งดีๆฝากคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนเองก็ตามนะคะหลายท่านส่งมาเยอะมากโดยเฉพาะทุกสุขเพราะเวลาเราเยอะนะใช่แล้วค่ะแต่ว่าใครจะส่งเลขบัตรประชาชนมาก็ขอเป็น3ตัวท้ายก็แล้วกันนะคะจะได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันด้วยแต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องราวตรงเลขบัตรประชาชนเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะร่วมพิธีดีๆหรือว่าอยากจะมาเจอกันกับการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ครั้งนี้นะคะ23ตุลาคมเนี่ยเราจะมาเจอกันเราเปิดบ้านที่นี่ต้อนรับทุกคนสิทธิ์มีครูพิเศษอีก30ท่านเต็มนะครับแล้วก็ปิดรับนะครับเพราะว่าถ้าเกินกำลังแล้วเนี่ยไม่มีที่จอดรถกัตนาบางใหญ่ไม่เหมือนกัตนาที่ศาลายาศาลายามุกวิถีเพราะว่าพื้นที่จำกัดนะครับผมก็ต้องเชิญไปรายการนะทุกคนนะฮะที่มีโอกาสได้เจอกันแล้วจะมานะตั้งใจจะมาจริงๆใครที่โทรมาจองแล้วบอกไม่มานะฮะอันนั้นก็รอคอยงานใหญ่ในวันเดือนเมษายนนะฮะที่จะเจออีกครั้งนึงครบรอบปีนึงต้องมีการแสดงมุทิตาจิตนะครับเพื่อจะน้อมรู้ถึงครูบาอาจารย์ทุกคนต้องมีครูนะครับศิลปินนักร้องนะฮะดารานักแสดงนะฮะตลกค่ะก็จะมานะหลากหลายท่านปีนี้เยอะใช่ค่ะเขาบอกว่ารวมพลศิษย์มีครูทุกคนเลยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะรับจำนวนจำกัดแต่ก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกคนจะมาด้วยหัวใจที่รักครูจริงๆแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพกันก่อนดีกว่าคือปีนี้เนี่ยเป็นการครบรอบ2ปีปีที่ผ่านมาครบรอบ1ปีนะคะเราจัดที่วัดพระรูปนะคะเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศย้อนหลังก่อนดีกว่าค่ะเชิญครับผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เราจะมาเจอกันนะคะที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่นี่เองนะ23ตุลาคมฉะนั้นใครยังไม่ได้โทรมาลงทะเบียนใครยังไม่ได้โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันจะบอกว่าใกล้จะเต็มแล้วนะคะต้องรีบโทรเข้ามา2หมายเลขด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองจะได้มาเจอกันได้มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะครับบอกว่าครูสร้างพระเมื่อปีที่ผ่านมาเองเป็นหนึ่งเดียวนะครับในสยามเพราะว่าในการหล่อหลอมครั้งนี้ก็มาจากเงินทองหน้ากระแท้เนี่ยฮะหล่อหลอมเนี่ยฮะ
คือพื้นเป็นเงินะนะฮะแล้วก็มวลสารเนี่ยเป็นทองคำทองคำขาวพิงโกพิงโกด้วยแล้วก็อัญมณีสวยงามมากแล้วหล่อหลอมข้างนั้นก็มีนะฮะพี่ชายของนักแอดคาราบาวค่ะนะครับยานยนต์โอภากุลนะฮะแล้วก็อาจารย์ธนิกศรีกันดีค่ะนะฮะน้องรัชนกด้วยใช่นะฮะก็มาหลากหลายท่านหลากหลายคนเลยผมถือว่าความเป็นหนึ่งเดียวของเราเนี่ยยังเข้มข้นและเข้มแข็งนะถามว่ามีครูไว้เพื่ออะไรมีครูไว้เพื่อเป็นสาระคิดดีทำดีเนี่ยปฏิบัติชอบแล้วก็เราจะนำเสียงครูเนี่ยเวลานั่งสมาธิกรรมฐานก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์เพราะทุกคนก็มีครูอันนี้ก็คือครูพิล่าก็เป็นครูของผมนะฮะแล้วก็แต่โดยเฉพาะนะพวกเราต้องมีพระเป็นประธานจะมีพระพุทธบริหารจอมราชันที่ประดิษฐานเหนือคือลำตะคองมูลค่าประมาณ12ล้านคือที่เราทำเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นแบบอย่างแนวทางในการนั่งสมาธิกรรมฐานอย่างเด่นชัดเลยนะเพราะว่าโอ้โหคนที่นั่งกรรมฐานสมาธิโดยไม่เสียสตุ้งสตางค์กันเนี่ยนับประมาณ 2-3,000 คนใช่ค่ะที่เราจัดขึ้นมาหลายๆจังหวัดแล้วก็หลายภาคที่ได้มีโอกาสได้มานั่งกสิณไฟพร้อมๆกันกสิณก็คือกรรมฐานนั่นเองนะกรรมฐานเป็นกองกรรมฐานที่เราสามารถพิจารณาเปลวไฟให้เป็นอารมณ์นะฮะต่อยอดพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติดีคือคนในศาสนาพุทธต้องเป็นคือว่าต้องมีศีลนะฮะให้มั่นคงมีสมาธิที่มั่นใจแล้วดวงปัญญาก็จะเกิดคนที่มีปัญญาเนี่ยเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่ายากจนรักแค้นหรือแม้แต่สภาวะกรรมเก่าเยอะถ้าเราคิดว่ามีเนี่ยเราต้องทำทุกคนมีกรรมนั่นแหละแต่กรรมจะเป็นตัวชี้ทางและกำหนดให้เส้นทางว่าจะเจออุปสรรคมากขนาดไหนมีวิธีเดียวฉีดภูมิคุ้มกันศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินต้องควบคู่นะม่วยกินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันหายไปค่ะนะฮะที่สำคัญก็บอกว่าต้องมีสติต้องนั่งสมาธิต้องได้อยู่กับตัวเองด้วยศีลและธรรมแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออยู่ภายใต้พุทธะหรือว่าหลักคำสั่งสอนของทางพุทธศาสนาอันนี้สำคัญที่สุดนะม่วยอะไรก็แล้วแต่จะเห็นในสื่อต่างๆโอ้โหนะฮะบางคนก็หลากหลายเป็นความที่อาศรัทธาแต่สุดท้ายแล้วนะในที่สุดก็ต้องพึ่งพระธรรมนะทำอะไรรู้ไหมฮะค่ะนะทำสุดท้ายเนี่ยทำอะไรคะอาจารย์ครับนะครับคือตู้พระธรรมนั่นเองนะคือตอนตายต้องอาศัยตู้นะฮะคือระลึกถึงเรื่องของคุณงามความดีเนี่ยพอจากไปไม่เหลืออะไรเลยต้องอาศัยตู้พระธรรมเนี่ยแหละฮะดังนั้นทำใดก็ไร้ค่าตั้งไปทำนะปฏิบัติดีคิดชอบตั้งแต่วันนี้เอาครูบาอาจารย์เป็นตัวเสริมเติมเต็มแล้วก็มาร่วมสร้างสรรค์ความดีกันไม่ว่าเรื่องของโครงการต่างๆของมิราเคิลชาแนลโครงการฟื้นคืนชีวิตอันนี้ยังต่อเนื่องนะครับไม่ใช่นิ่งเฉยไปเนี่ยข้างหลังที่ทีมงานเรานั่งอยู่ตรงนี้นะที่ทำอยู่เนี่ยมีกองพเนินเพลินทึกใช่ค่ะอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเรียนอันนี้คือเมตตาธรรมค่ะนะฮะมีทั้งแบบรถเข็นด้วยแล้วหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกันว่าจะเป็นทั้งนมพิเศษเพื่อให้น้องๆบางท่านที่เขาเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพเราจะไปปัจจัยก็มีเราจะไปเป็นคาราวานนะฮะที่ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปลงพื้นที่ที่เรารับปากไว้เดือนไหนเราประมาณช่วงประมาณพฤศจิกานี่แหละฮะใกล้ๆถึงแล้วก็ที่แถวบุรีรัมย์ใช่ค่ะวันนั้นไปท่านอาจารย์เปียกเรารอคอยอยู่อีกหลายโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ลงพื้นที่ไปค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าอีกหลายร้อยชีวิตอีกหลายพันชีวิตอีกหลายร้อยครอบครัวรอคอยนะความช่วยเหลือจากโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตกันอยู่เราเน้นการศึกษาท่านผู้ชมครับมาช่วยกันการศึกษาเนี่ยประเทืองวิชาประเทืองความรู้แล้วก็ปันน้ำใจให้กับเด็กเยาวชนอีกหลายร้อยคนที่อยากจะได้อยากจะรับไปแต่เรามีกำลังแค่นี้นะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมหยิบยื่นปันน้ำใจมาร่วมกับมูลนิธิหัตถธรรมคือผมเองเป็นประธานมูลนิธินะครับไอ้ที่ตอกย้ำเพราะอะไรเพราะว่าประธานมูลนิธิที่ดูแลโครงการของมิราเคิลชาแนลร่วมกันมาโดยตลอดไม่ว่าสร้างพระก็ดีหรือที่บอกเมตตาธรรมเมตตาทานเนี่ยอันนี้มาจากบัญชีมหากุศลฟื้นคืนชีวิตทุกบาทของท่านเนี่ยนะฮะนำสู่ให้กับเด็กเยาวชนคนยากไร้คนยากจนหรือว่าป่วยพิการซ้ำซ้อนนะฮะทำมาไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นทำตั้งแต่น้ำท่วมนู่นเนี่ยฮะลอยคอกันนะตุ้มเหม่งตุ้มเหม่งเนี่ยคือนำของไปบริจาคช่วยเหลือหลายต่อหลายพื้นที่กรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีก็เลยสืบเนื่องโครงการมาให้กับหลายๆครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างชื่อบัญชีด้านหน้านี้ คุณผู้ชมท่านไหนนะอยากจะร่วมกันร่วมบุญร่วมการนะคุณทรัพย์ปัจจัยนะมาร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็ตามนี้ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในส่วนของ Facebook Fanpage ของ Miracle Channel TV นะคะเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าจอแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงในสื่อของทาง Miracle Channel เท่านั้นร่วมกัน2อย่างนะครับนะฮะมีใช่ว่าเราจะผ่านไปด้วยการหาเศษหาเลยในโครงการครั้งนี้ก็เติมเต็มสารฝันปันน้ำใจอย่างโครงการที่เราจะเจอกันเนี่ยถามว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆไหมปกติแล้วเนี่ยในโครงการที่จัดขึ้นมาเนี่ยมิราเคิลชาแนลหรือว่าโครงการครูฐานเนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องใบสีเรื่องของพิธีกรรมต่างๆแต่ส่วนที่รายรับมาเนี่ยในครั้งนี้นะที่จะเกิดขึ้นวันที่23ตุลาคมวันไหว้ครูของเราเนี่ยเราก็จะนำที่บอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมันเสียทำไมต้องครอบครูต้องเสียมีครับ
คือสินกำนันครูก็ต้องมีกำหนดแต่ผมก็เขาเรียกว่าต้องแลกด้วยน้ำใจครูทุกคนจะได้ห่อของฝันครูนะฮะมากน้อยแล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยมีของมากแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทั้งมวยแล้วแต่สภาวะถ้าเหมือนกับของฝันครูเนี่ยแล้วนำทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดของท่านเนี่ยเข้าสู่โครงการของมูลนิธิอาสาธรรมเพื่อมูลนิธิเนี่ยนะฮะจะนำไปต่อยอดกองกฐินวันนั้นก็จะมีพระเถรานุเถระหรือท่านเจ้าวาดที่เราจะไปมอบให้เป็นกองกฐินท่านจะมาด้วยจะเรียนเชิญนักการงานที่บนท่านเนี่ยมานั่งนะว่าเราทำจริงนะครูถาทำแล้วเนี่ยจะได้เห็นกันว่าทุกท่านเนี่ยมาด้วยจิตมาด้วยใจนะครับนะครับมารวมกันแล้วก็ใครที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะวันนั้นก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถวายร่วมกันรวมไปถึงรับชุดวัตถุมงคลครูด้วยนะคะมีหลายวัดงั้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูหน่อยไหมได้ค่ะมาดูฮะเริ่มต้นเลยเป็นวันที่31ตุลาคมนะคะก็จะเป็นที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะตรงนี้ก็จะได้นำกองกฐินเนี่ยไปถวายให้กับท่านเจ้าอาวาสเพื่อต่อเติมในส่วนของพระอุโบสถซึ่งก็ยังเหลืออีกพอสมควรเลยประตูหน้าต่างต่างวัดนี้จริงๆเนี่ยตอนแรกเราได้ถวายพระไปแล้วปรากฏหลังคาไม่มีหลังคาโล่งเลยทั้งมวยแล้วก็ทำไม่เสร็จนะท่านผู้ชมคิดดูว่าผมเองต้องไปลงมือต้องเรียกว่าเลี้ยวแรงของท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยร่วมกับมูลนิธิธรรมร่วมกับครอบครัวมิลเลอร์เคิลร่วมไประดมทุนหลังจากนั้นก็มีหลังคาพระอุโบสถขึ้นมาโอ้ชื่นใจแล้ววันนั้นเราก็ถวายพระนะฮะพระนาคปกนะครับพระเนี่ยพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านค่ะนะหลวงพ่อทันใจของเรานะเราก็จะอยู่ในพระอุโบสถเนี้ยนะครับรวมถึงพระศรีวารีในโครงการ108พระองค์ซึ่งเต็มโครงการไปแล้วนะฮะตรงนั้นเราก็เลยต่อยอดตั้งแต่พระปามาเป็นกฐินในที่สุดปีนี้ก็เป็นประธานกฐินด้วยนะฮะเนี่ยแหละเนี่ยเอาผ่านไปต่อไปอีกหนึ่งวัดอันนี้คือวันที่แรกเราจะไปกันวันที่2ก็คือวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจดีนะเจดีที่วัดเขาลังพัฒนาซึ่งเจดีย์ตรงนี้เนี่ยจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้ววันนั้นผมก็จะถวายนะฮะพระธาตุประสิทธิ์วลีไปให้ท่านด้วยนะเราก็จะไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับวันนั้นเองก็ฝากอีกหนึ่งวัดด้วยวัดเขาสูงแจ่มฟ้าเขาก็มีงานเหมือนกันหลวงพ่อพระอาจารย์เม่นท่านเจ้าวาดโอ้โหเมตตาเราตอนที่เราแห่พระพุทธฐานจอมราชันไปเหนือเขื่อนลำคลองท่านก็มาแล้วเอาเงินมามอบให้ด้วยนะอาจารย์รัฐาเนี่ยคือพระช่วยโยมท่านเจ้าวาดท่านช่วยด้วยเราก็เอาทรัพย์ตรงนี้นะเอาไปสร้างถนนหนทางต่างๆนะท่านก็มอบให้นะในที่สุดแล้วเราก็ตอนนี้สำเร็จต้องขอบคุณลุงกำนันด้วยแต่ว่าพระอาจารย์เม่นเนี่ยวัดเขาสูงยำฟ้าท่านบอกมานิดว่าในที่วัดวันที่หนึ่งเนี่ยก็มีงานเหมือนกันกระเบื้องแผ่นละมีกระเบื้องมุงหลังคาหลังคาพระอุโบสถยังไม่เสร็จเราไปร่วมด้วยช่วยกันนะแต่ฮะผมมีโอกาสผมไปด้วยนะฮะนะฮะเผื่อใครอยู่ใกล้ๆเนาะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญที่นั่นได้ที่วัดเขาสูงยำฟ้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นถัดมานิดนึงนะฮะเปิดไปอีกหน้านึงหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะเป็นที่วัดเขาแร่นะคะอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนท่านก็บอกว่านะกฐินปีนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าภาพอาจารย์ฐานนะร่วมเป็นประธานด้วยนะคือทุกคนเนี่ยเป็นประธานหมดแต่ให้เกียรติผมไปผมก็นะอาสาไปขันไปนะครับเพราะว่าเราเคยไปช่วยท่านครั้งหนึ่งตอนที่ตั้งกฐินตั้งกฐินเหมือนกันแล้วก็จำหน่ายวัตถุมงคลก็มอบให้ที่วัดเลยเป็นพระนาคปกมีการเสริมสุจตาจำได้ไหมนั่นแหละฮะครั้งนี้ก็ไปช่วยอีกนะฮะเราก็เอาเงินตรงนี้ไปช่วยวัดทั้งหมดนะครับวันที่7พฤศจิกายนนะฮะเรียนเชิญเชิญแต่รายการไปเจอกันเช้าๆเลยที่นั่นนะนะฮะวันที่7พฤศจิกาอ้าวต่อไปครับถัดมาอีกวันนึงเลยค่ะวันที่8พฤศจิกายนไม่ยอมนอนกันเลยฮะเดินทางต่อไปที่อันนี้ก็จะเป็นที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองน้องมวยเล่ามั่งก็บอกว่าครั้งแรกเลยอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงตอนนั้นเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเป็นเมนนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้เห็นพระอุโบสถหลังนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหรือว่าได้มีความตั้งใจว่าอยากจะมาร่วมบุญกันในการเป็นเจ้าภาพกองกฐินกับก็ครั้งหนึ่งเราก็ได้นำยีพระป่าไปแล้วใช่ค่ะวันนั้นเป็นวันที่พระเดชคุณเจ้าหลวงปู่ปูท่านมาอธิษฐานจิตในวัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมได้รับไปที่เราจะไปจัดสร้างในกองกฐินเนี่ยนะฮะนะท่านก็ได้รับไปนะฮะตรงนั้นวันที่8เนี่ยพฤศจิกายนเจอกันที่นั่นตั้งแต่เช้าๆเหมือนกันส่วนใหญ่อะไปเจอรอตอนเช้าเจอแต่ตอนเย็นก็เจอเหมือนกันนะครับเจอเงาครูถาต้องไปกันเช้าๆต้องไปเช้าๆสิท่านผู้ชมมาเจอกันไปก็ว่าไปสร้างกุศลบุญใหญ่เนี่ยเราต้องไปเตรียมพร้อมดูแลนะอาหารการกินพระไปรออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์แล้วนี่เลยท่านผู้ชมครับถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี่แหละค่ะที่วัดบ้านบากนะที่บอกว่าสร้างมานี่28ปีแล้วคนที่สร้างก็2คนนะฮะเสียชีวิตไปหมดแล้วอีกคนนึงก็รออยู่เดี๋ยวไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับรออยู่อย่างนี้นำกฐินไปร่วมกันเรียนเชิญนะฮะวัดบ้านบากนี่ขนทางลำบากจริงๆก็อยู่กันทารม
นะฮะไอที่ผ่านมาเป็นกันทรักนะแต่เนี้ยไปที่กันทรมนะครับนะกันทรมฝั่งนี้เลยนะครับนะอำเภอน้ำเกี้ยงนะครับก็จะเราจะไปสร้างนะหลังคากันนะนี่น่าสงสารมากอันนี้ยังไม่ต้องเรียนให้ทราบว่ายังไม่เคยได้ลงไปช่วยแต่ลงไปดูพื้นที่แล้วเราก็จะนำนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกฐินตกค้างไม่มีใครไปช่วยนะฮะแล้ววัดนี้นะไกลพื้นที่จริงเรียนเชิญเชื้อเชิญแฟนรายการนะฮะผู้ชมทางบ้านที่มีน้ำอกน้ำใจปันกุศลให้กับครัวถาพร้อมตั้งนะฮะตั้งกองกฐินไปช่วยนะเพื่อจะมีหลังคาพระอุโบสถหลังใหม่ไม่มีใช่เพราะเดี๋ยวถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฝนตกอีกอะไรอีกฝนเดี๋ยวนี้ฝนกรดกรดมาก็กัดปูนขออภัยกัดไอ้นี่ไอ้ที่เป็นเหล็กเหล็กเส้นพอผูกปุ๊บเนี่ยมีปัญหาแล้วโบสถ์ก็จะพังปูนก็ชำรุดสงสารอีกขอมาในของขอมอในนะขอคือทำเรื่องมาในนามมูลทิแล้วก็มูลทิก็ส่งเรื่องมายังครอบครัวมิเลเคิลผมเองทั้งมิเลเคิลทั้งมูลทิก็ต้องลงไปดูพื้นที่แล้วนี่แหละช่วยกันเติมกันที่14พฤศจิกาเจอที่นั่นค่ะที่ศรีสะเกษนี่เอง15นะฮะวัดบ้านตาเศษนะฮะข้ามฝั่งมานะครับนี่ก็ไปที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนี่เองอันนี้เราไปช่วยมาแล้วนะไปมาแล้ววางศิลาฤกษ์ก็ที่พระเดชพระคุณเจ้านะฮะมรณภาพแล้วฟื้นมาเพื่อรับกุศลแล้วก็มรณภาพไปที่สุดนะฮะแล้วก็ที่นั่นเองก็ได้มีการถวายพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระประธานด้วยแล้วก็มีทรัพย์มีปัจจัยในการถวายไปล่วงหน้าแล้วนะฮะเริ่มมีการตั้งพระป่าของถิ่นก็ได้หลายแสนนี่เหมือนกันนี่วันนั้นประมาณเยอะเหมือนกันค่ะจำไม่ได้แล้วมันหลายที่สองแสนเหมือนกันเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะฮะไปเจริญเจริญเจริญนะฮะต่อมาอีกนะฮะเปิดไปอีกหน้านึงอีกอาทิตย์นึงเลยค่ะนี่คือตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณเนี่ยสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยที่เป็นวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกผมภาวนาตัวไว้ตั้งแต่เริ่มจากบ้านดงนะฮะตอนแรกก็ไม่มีสตุ้งสตังเลยกฐินพระป่าแรกเนี่ยแค่ 70,000 บาทก็ได้รับท่านอดีตนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงนะอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกก็คุยกันนะฮะในที่สุดก็ได้สำนักพุทธด้วยนะฮะนะท่านผอ.สำนักพุทธแต่ก่อนท่านอยู่พิษณุโลกนะท่านผอ.ก็เริ่มมาช่วยอำนวยชัยกันในที่สุดก็เริ่มนะฮะวางศิลาฤกษ์เริ่มตัดต้นไม้ต้นไร่กันจนในที่สุดมาเป็นพระอุปสมบท3ปีเสร็จๆแต่รั่นวาจาว่าเอานะถ้าวัดบ้านดงเสร็จขอต่อวัดอื่นเลยให้ครบ7วัดโอ้แล้วเป็นจริงมั้ยล่ะมันเป็นจริงคือผมภาวนาอะไรไปตั้งใจไปมันเป็นต่อยอดพุทธศาสนาก็ในที่สุดก็สำเร็จเสร็จสิ้นเหลืออีกประมาณ 9% 10% ก็เสร็จแล้วแต่นั้นร่วมกันนะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือเป็นตารางวันให้ทุกคนได้เห็นนี่อาจารย์ที่ไม่หายเหนื่อยนะแล้วท่านผู้ชมดูนี่ไล่มาไล่ยาวเนี่ยคือตอนนี้ที่ไม่ได้ไปออกในพื้นที่ต่างๆกลัวว่าเดี๋ยวต้องเก็บแรงด้วยโอ้โหแล้วคิดดูนะเดือนหน้าชาร์จแบตเตอรี่ได้จนถึงวันที่23นะ27ก็มีงานมีงานค่ะงานอะไรทั้งหมดส่งละครด้วยนี่แหละค่ะ27ตุลาคมเดี๋ยวสถานที่เดี๋ยวมาบอกกันเผื่อได้มีโอกาสไปละครใหญ่นะฮะดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนี่แอบกระซิบดังๆบอกอะไรนะอีกครั้งนึงดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินโอ้โหงานนี้ดาราพิธีกรเยอะแยะเลยใช่ค่ะของไทยกัตนาเลยนะใช่ค่ะนั่นแหละฮะครับนี่แหละนะก็คงจะต้องบอกว่าทุกวันของหัวถาคงจะไม่ได้มีวันหยุดพักผ่อนแน่นอนอ่ะ31เจอกันที่ที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้ววันที่1พฤศจิกายนนะวัดเขาลังพัฒนาลพบุรีต่อด้วยที่7น้องเว้ย7พฤศจิกายนนะคะวัดเขาแร่จันทบุรีอ้าว8ต่อเลยวันที่8วัดวังหินเขาชะเอมฉะเชิงเทรา14เว้นจัดรายการอาทิตย์นึงอ้าวไปต่อวัดบ้านบากศรีสะเกษและก็ตามด้วยวัดบ้านตาเสงศรีสะเกษแต่ยังไม่พอท่านผู้ชมครับต่ออีกวันที่22วัดบ้านดงพิษณุโลกค่ะและก็ต่อไปอีกค่ะทุกที่ที่มีเลยแต่อย่าลืมนะที่1ปากด้วยฮะวัดเขาสูงจำฟ้าพระอาจารย์เม่นนะฮะถ้ามีโอกาสผมจะได้ไปร่วมด้วยนะพระอาจารย์นะครับท่านก็ชมรายการอยู่ท่านเจ้าวาดน่ารักมากนะครับเวลาทำบุญสร้างกุศลกันเนี่ยต่อยอดพุทธศาสนากันไปนี่แหละฮะคือสิ่งที่เราทำเสมอที่ปีนี้นะฮะไม่ได้มีกิจกรรมสร้างพระใหญ่เพราะว่าโบสถ์ท่านนั้นท่านผู้ชมใช่ค่ะคือบอกว่าเป็นบุญใหญ่เป็นมหาบุญกุศลใหญ่นะเพราะว่าโบสถ์เนี่ยนะคะคือได้เขาเรียกได้มีโอกาสท่านได้สร้างแล้วเนี่ยอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานเลยแล้วเป็นสถานที่นะฮะศาสนกิจนะคือสงฆ์เนี่ยทำสังฆกรรมเกิดขึ้นแม้แต่การกราบพระแต่ละครั้งเนี่ยก็บุญกุศลนะฮะเป็นการต่อเสบียงบุญเราเชื่อเลยครับอะไรก็ติดตัวไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลฉะนั้นสร้างบุญกันซะเถอะวันนี้ค่ะแล้วก็เอาอภัยทานซึ่งกันและกันหลังจากนั้นก็มาเจอมันเจอครูบาอาจารย์ในบางโอกาสบางสถานที่แล้วก็ร่วมต่อยอดกันไปแล้วส่วนใหญ่พิธีผมต้องมีเพราะอะไรเพราะผมเองในสายเชื้อสายเนี่ยก็เป็นเจ้าพิธีมาก่อนตั้งแต่สมัยจตุคามรามเทพเราก็ทุกครั้งนะครับผมไม่ได้เคยเอาเงินวัดเลยเรียนได้ทราบบางวัดเนี่ยให้เงินมาอาจารย์สงสารให้กันประมาณ10,000สุดท้ายแล้วเอาไปซื้อฟุตบอลยังไม่จบเอาไปซื้อฟุตบอลเนี่ยนะฮะเอาซื้อฟุตบอลให้เด็กอีกก็ต่อยอดโครงการไปคือท่านบางทีท่านให้แบบ
ด้วยความเกรงใจผมก็ให้รับมาแต่ไม่ได้รับมาเป็นสิ่งของรับต่อยอดเป็นฟุตบอลอะไรเงี้ยให้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีแต่ว่าเงินกูถาที่ได้จากค่าพิธีกรเขาต้องจ้างผมนะแล้วก็เอาเงินเนี้ยเอาไปต่อยอดเอาไปทำวัตถุมงคลแล้วก็ให้ท่านได้บูชาสุดท้ายก็เรื่องของกสิณไฟบ้างละเรื่องของโครงการฟื้นคืนชีวิตหลายครอบครัวที่รอคอยมาเยอะฉะนั้นแล้วชัดเจนเปลี่ยนเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานเห็นได้ชัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคืนชีวิตให้กับหลายๆครอบครัวนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของทางพุทธศาสนาเองก็ตามฉะนั้นเราเดินควบคู่กันฉะนั้นมีโอกาสแบบนี้มาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันได้นะบอกมากน้อยก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยเดี๋ยวเดือนธันวาขอแรงไปช่วยบุรีที่หน่อยบุรีที่เนี่ยที่ลุงกำนันยกที่ให้สองไร่กว่าใช่ไหมเขื่อนน้ำตกเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะไปไร่หญ้ากันไปปลูกต้นไม้ด้วยกันไปทาสีร่วมกันเตรียมตัวนะฮะประมาณวันที่5ธันวาเราจะเริ่มพัฒนาแต่ขอให้เราตัวนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าแต่ละเดือนวันที่5นะเจอกันนะอันนี้เนี่ยล็อกไว้ก่อนเลย5ธันวาธันวาเราจะไปทาสีนะฮะตามสถานที่ที่วันที่5ก่อนนะที่อันนี้คือลำตะคองที่ลุงกำนันยกให้เราเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกตารางเวลาการว่าเป็นยังไงบ้างขอหยุดบ้างไม่ได้หยุดเลยค่ะหยุดไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ให้หยุดเลยถึงตรงนี้ที่เธอเสมอนะฮะนะก็ใครอยากจะร่วมบุญกันหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพนะกองกฐินกันจะชวนเพื่อนคนในครอบครัวมาร่วมบุญการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองครับก็โทรเข้ามาใช่แต่วันนี้ใครอยากจะแบบรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนี่เหลือแค่ประมาณไม่ถึง30ที่นั่งแล้วคือถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยผมขออนุญาตปิดสงสารท่านน่ะกลัวไปตากแดดตากฝนถ้ามาเนี่ยจะได้ห้องแอร์คือเราจะล็อกห้องแอร์ให้ท่านเลยนะแล้วก็จะมีโรงทานใครที่มีอาหารการกินมาร่วมกันคือตอนนั้นอยากคิดว่านามีระยะห่างพิธีกรกับรายการไม่ใช่เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มานั่งกรรมฐานสมาธิซะก่อนครอบครัวการครอบครัวต้องนึกถึงสมาธิกรรมฐานสมาธิก่อนเพราะผมเนี่ยในสายเรื่องของปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากให้ท่านชัดเจนตรงนี้แล้วค่อยไปศรัทธาในสิ่งอื่นที่เป็นวัตถุนะเรื่องของครูบาอาจารย์ต่างๆสำคัญยิ่งว่าเราต้องมีใจเป็นสรณะพระพุทธะจะมีความสว่างสวัยในจิตก่อนแล้วก็มาครอบครัวกันนี่แหละบอกว่าเขาไม่เอาฤทธิ์ปีนี้ไม่เอาฤทธิ์เอาแต่สติปัญญาจะได้มีสมาธิเอากรรมฐานกลับไปนั่นจะได้เอาไปใช้ต่อเพราะว่าช่วงนี้เว้นช่วงเรื่องของกรรมฐานสมาธิหลังจากที่ไปเชียงใหม่มาแล้วตอนนี้คิดถึงแล้วตอนนี้คิดหลายคนก็คิดถึงเหมือนกันกับการนั่งกสิณไฟวันนั่งกรรมฐานนะฉะนั้นวันนั้นจะได้มีโอกาสได้เจอการรับรองค่ะว่าคาดไม่ถึงแน่นอนว่าเราจะอยู่เจอกันเป็นครอบครัวจริงๆครับมีคำถามมีคำถามว่าค่ะอาจารย์รับดูดวงไหมท่านมวยตอบโอ้ไม่รับละค่ะนะไม่มีนะฮะไม่มีผู้จัดการส่วนตัวไม่มีอะไรเขาแล้วก็ทำหน้าที่ขณะเป็นพิธีกรจัดรายการแล้วก็จบตรงนั้นนะฮะไม่มีแฝงร่างองค์ทรงเทพมาตรงนี้ไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าเราตอบต่อยอดให้ท่านอยากถามอะไรทุกเรื่องตอบให้มันเป็นความเชื่อหลากหลายเชื่อหลวงกูมานบ้างเรื่องแม่ยานางนะมันอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วไอ้คั้นจะค้านท่านไม่ใช่แต่ว่าผมเองก็สามารถทำกิจกรรมต่างเพื่อต่อยอดนะให้ดูแลพุทธศาสนาฉะนั้นท่านถามผมหน้าตรงนี้จบแล้วจบกันนะข้างนอกก็เจอในพิธีกรรมก็มอบแค่ลายเซ็นเป็นฝันกำลังใจคือลายเซ็นสวยนะจะรวยได้เมื่อตอนใช้นะฉะนั้นถ้าท่านสวยก็เก็บไว้แต่ยังไม่ศรัทธาแต่ถ้ารู้สึกเอาลองสักหน่อยมันอาจจะดีกับท่านแต่อย่าลืมศีลสมาธิแล้วก็คิดดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยลายเซ็นมันย่อมจะดีอย่าไปคิดว่าลายเซ็นนำทุกอย่างไม่ใช่ศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองครับนี่แหละค่ะว่าความศรัทธาต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองนี่แหละคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะตามมาเองแต่ว่าใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการออกแบบลายเซ็นกันก็ขออนุญาตผ่านเฉพาะรายการนี้เท่านั้นอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วเป็นภารกิจงานบุญล้วนๆค่ะขอทำหน้าที่ตรงนี้ดีกว่านะให้อยู่อย่างสงบเลยท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าบางครั้งบางเคสบางอะไรอย่างวันนี้ก็โทรไปที่ว่าเอสเอ็นจำได้ไหมที่ภรรยาเขาตั้งท้องแล้วท้องแรกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีปัญหานะลกค้างในท้องสุดท้ายคุณหมอในแพทย์บอกว่าถ้ามีครั้งเนี่ยลูกอาจจะต้องสูญเสียไม่ใช่อาจจะได้เหลือลูกแต่คุณแม่ต้องเสียไปนะผมก็รีบโทรไปวันนี้โทรไปเรียบร้อยนะฮะโทรไปบอกกล่าวเขาว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็ต้องระวังแหละต้องตรวจเช็คพิเศษแต่ว่าวิกฤตครั้งนี้จะผ่านพ้นด้วยดีนะอันนี้เป็นชีวิตนะฮะที่เราต้องคุยนอกรอบวันนี้ได้โทรเรียบร้อยแล้วนะครับแหมว่าติดตามกันตลอดเวลาใครที่ส่ง SMS มารับรองไม่ทิ้งนะฮะไม่ทิ้งกันเพราะว่าทุกรายชื่อทุก SMS เนี่ยทุกครั้งก็อาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้ในแฟ้มของอาจารย์เองเลยอย่างน้อยก็เป็นฝันกำลังใจท่านผู้ชมนะถึงแม้ไอ้ศรัทธามันไม่สร้างปฏิหาริย์ทันทีแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวท่านเมื่อศรัทธากูแล้วต้องคิดดีทำดีต่อยอดกันไปครับนี่แหละแล้วก็งั้นใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการออกแบบลายเซ็นกันโดยเฉพาะ
เลขแบบประชาชน3ตัวท้ายนะส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างนะคะก็ส่งเข้ามาตามนี้พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลขบัตรขอเป็น3ตัวท้ายคำถามส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้แดกอะไรดีครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะใช่แล้วครับเขาเรียกว่าให้กำลังใจกับหลายๆคนกันละกันวันนี้อาจารย์มอบนะคะหนึ่งเลยคือเศียรบรมครูพระพิราบ1รางวัลนะฮะและผ้ายันพระพิราบอีก5รางวัลก็เป็น6โอ้โห16ครับนี่แหละค่ะนะใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับการส่ง SMS เข้ามาลุ้นนับตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือให้ส่งเข้ามา4-2-1606ใช่ค่ะที่16ก็มาอยู่ในเลข SMS อ๋อนะครับไม่ต้องจดกันนะไม่ต้องจดกันนะท่านผู้ชมอย่าส่งมาที่4-2-2-1606มาลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม